Tech News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News พีรวิทย์ยังงงใช้สูตรคำนวณปาร์ตี้ลิสต์หาร500จะทำยังไงใช้สูตร100ง่ายกว่าเด็กป.1ก็รู้เปรยเลือกตั้งครั้งหน้าปลีกตัวลงส.ส.เขตแง้มอาจย้ายซบพักผู้กองธรรมนัสเมื่อวันที่9กรกฎาคมนายพีรวิทย์เรื่องลือดลภาคส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพักไทยรักธรรมให้สัมภาษณ์กรณีที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าการใช้สูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อโดยใช้500หารนั้นทำได้ง่ายกว่าการใช้100หารว่าเรื่องนี้ตนไม่ทราบและไม่ขอออกความคิดเห็นเนื่องจากตนลงมติใช้สูตรหารด้วย100เพราะคิดว่าสูตรที่ใช้100หารนั้นทำได้ง่ายเด็กป.1ก็รู้แต่500ตนยังไม่ทราบเลยว่าจะคำนวณอย่างไรทั้งนี้ตนมองดูแล้วการใช้สูตรหาร500นั้นไม่ง่ายและอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ซึ่งหากเป็นใบเดียวก็โอเคเพราะคำนวณได้ง่ายแต่นี่เป็นบัตร2ใบและรัฐธรรมนูญก็เขียนเอาไว้แล้วว่า1สิทธิ์1เสียงซึ่งก็ชัดเจนว่าเลือกส.ส.2ประเภทก็สิทธิ์ละ1เสียงบัญชีรายชื่อ1เสียงเขตก็อีก1เสียงโดยเขตเมื่อได้คะแนนสูงก็ชนะเลยแต่บัญชีรายชื่อมี100คนไม่ได้มี500ตนจึงเลือกที่จะโหวตหารด้วย100ทั้งนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะสมมุติไม่ได้ต้องเอาเรื่องจริงมาคุยกันเมื่อถามว่ามองว่าสูตรการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อโดยใช้500หารพรรคเล็กจะมีหวังจริงหรือไม่เพราะส.ส.บัญชีรายชื่อมีแค่100ที่นั่งเท่านั้นนายพีรวิทย์กล่าวว่ามันก็ยากไม่ว่าจะ100หรือ500พรรคเล็กยังมีความหวังน้อยและมีโอกาสน้อยที่จะได้ส.ส.พรรคละ1คนสู้เอาเวลาไปขยันหรืออย่างผมบอกปลีกตัวมาลงส.ส.เขตเลย 30,000 ถึง 40,000 คะแนนได้แบบนี้ชัวร์กว่าเมื่อถามต่อว่าหมายความว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเลือกที่จะลงส.ส.เขตแต่อยู่พรรคเดิมใช่หรือไม่นายพีรวิทย์กล่าวว่าย้ายพรรคซึ่งยังไม่ทราบว่าจะไปพรรคไหนแต่คาดว่าน่าจะไปกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทยขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ